สวัสดีครับวันนี้มาดูชุดแปลงสว่านนะครับให้ใช้งานกับใบหินเจียขนาด4นิ้วได้นะก็สามารถใส่ใบหินเจียได้หลากหลายนะครับก็คือไอ้ตัวไหนที่มันใส่กับหินเจียขนาด4นิ้วหรือว่าลูกหมู4นิ้วได้มันก็ใช้งานกับตัวนี้ได้เช่นกันนะครับพวกจานทรายซ้อนพวกใบเจียอะไรพวกเนี้ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับนี่ใช้เป็นสว่านนะครับต่อเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็หัวสว่านจับยึดกับตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่เป็นฐานมันเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับนะครับจะมีลูกปืนอยู่ตัวนี้ผมได้มาในราคาตัวละ150 บาทนะครับเนี่ยมันก็จะมีนี่1 เซตแล้วก็มีประแจให้2 ตัวนะครับราคาเท่าที่หาดูแล้วมันน่าจะถูกที่สุดในเว็บเท่าที่ผมหาเจอนะแต่ถ้าใครเจอถูกกว่านี้ก็แจ้งกันได้นะครับเพราะร้านอื่นๆเห็นประมาณ200 กว่าแต่ร้านเนี้ยน่าจะถูกสุดนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเอาไว้ต่อกับหัวสว่านโดยตรงเลยมันจะไม่มีลูกปืนตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะถูกมาตัวละ44 บาทนะทั้งเซตมันก็จะมานี่จะสามารถเอาไปต่อกับสว่านได้เลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาลองใช้งานดูสักหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้การใช้งานมันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมสั่งมา2 ชุดนะครับนี่มีนี่อีกชุดนึงที่สั่งมา2 ชุดก็คือตั้งใจจะมาทำเป็นชุดกลึงไม้ขนาดเล็กนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับว่าจะเอามาทำนะเอาไว้กลึงไม้ไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นพวกด้ามสิวด้ามมีดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองประกอบใช้งานดูนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาสว่านมาประกอบเข้าโดยใช้สกรูนะครับยึดไป4 ตัวนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะติดสว่านเข้าไปนะครับสว่านที่ผมจะมาใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีลาล่านะครับก็เสียบเข้าไปสำหรับสว่านตัวนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีดิมเมอร์ก็ได้นะเพราะตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ถือว่าทำงานง่ายดีนะครับสำหรับตัวนี้นะใครที่ไม่มีหินเจียนะครับแต่ว่าอยากจะเอาไปรับนั่นรับนี่นะครับหรือว่าไว้ใช้กับงานขัดก็ซื้อตัวนี้ไปก็ได้นะครับสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอ้สินค้าตัวนี้ไว้ให้นะครับในราคา150 บาทผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับเพียงแต่ว่าไปซื้อจากที่นี่มาเห็นว่าราคามันน่าจะถูกที่สุดแล้วนะแต่ถ้าใครเจอไอ้ที่ถูกมากกว่านี้ก็สามารถแจ้งบอกกันได้นะครับเอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ